ันนี้เป็นเขาจะเขียนดีเทลให้เราเนี่ยแต่เออแปลกนะไอ้ตัวนี้จะโผล่มาเสมอผมไม่รู้ว่ามันเขียนโปรแกรมตัวค่ายไงตรงนี้สังเกตนะทุกงานเวลาท่านเห็นปริ้นตัวนี้มาจะเห็นตัวนี้เสมออยู่ทุกขอบซ้ายมือข้างล่างถ้าเป็นพระเครื่องก็ตำหนิงานนี้ราคาแพงกว่าเพื่อนแล้วมั้งนะเนี่ยก็จะไปอย่างนี้นะแล้วท่านเช็คด้วยว่าเหล็กเสริมวางผิดวางถูกอันนี้รายละเอียดต่างๆนะครับเนี่ยเขาพิจารณาอะไรน้ำหนักแต่ละส่วนน้ำหนักเท่าไหร่เขาละเอียดยิบเลยเนี่ยถ้าท่านต้องการเช็คว่าตัวเลขมาจากไหนอะไรก็มาไล่ที่อะไรดีเทลรีพอร์ตใช่ไหมครับนะมาไล่คำนวณรีเช็คว่าน้ำหนักมันถูกต้องไหมจะถูกต้องไหมมันขึ้นอยู่กับค่าที่เราเซตไว้เห็นไหมนี่เขาจะเช็คหมดเลยเนี่ยนะเนี่ยตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงตรงนี้ถ้าไม่รู้เรื่องสับสนไอ้รูปตัวนี้โหลดคอมไบน์สอดคล้องกับตัวนี้คือสอดคล้องกับตัวนี้ท่านได้จดก็จดนะก็ลากเอาเนี่ยในเอกสารตัวนี้เขียวคล้องตัวนี้ตัวนี้สอดคล้องกับนี้ไอ้นี่สอดคล้องตัวนี้ไอ้ตัวนี้หมายถึงว่ามีเฉพาะโหลดเดียวๆไม่คิดน้ำหนักของตัวฐานรากของตอหม้อของดินถมอันนี้น้ำหนักกระทำพร้อมกับรวมน้ำหนักของตอหม้อนะอันนี้รวมน้ำหนักของตอหม้อน้ำหนักของฐานรากของตอหม้อของดินถมนี่ความหมายเขาเนี่ยเพราะอันนี้เกี่ยวข้องกับตัวนี้เดี๋ยวท่านมาอ่านตัวเลขได้ยังไงตัวเลขมาจากไหนใช่ไหมนี่นักเอ็นไวเฮ้ยมาจากไหนแล้วดูแต่ละโหลดเคสด้วยว่าคือโหลดเคสอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวไปอ่านเดี๋ยวก็เฮ้ยมาจากไหนอะไรยังไงเอานะเดี๋ยวก็สับสนนี่นะฮะอันนี้ผมให้ดูข้าวให้ดูเลยดูนะฮะเนี่ยระยะต่างๆนี่เขาเช็คเขาอะไรเนี่ยเนี่ยเวลาเขาคิดเนี่ยโหลดเคสไหนเขาคิดระยะต่างๆนะเนี่ยระยะต่างๆพวกเรานี่นะท่านก็ดูนะท่านก็ดูอันนี้คือสูตรและสมการที่เขาใช้ในการตรวจสอบท่านสามารถเช็คได้เห็นไหมนี่ครับเนี่ยนี่คือสมการในซอฟต์แวร์ตัวนี้นี่คือซิติดีนซอฟต์แวร์ตัวนี้ในกรณีของเสาเข็มต้องบาลานซ์นี่เห็นไหมเนี่ยสูตรนี้โชว์ล้าเลยต้องบาลานซ์รอบแนวแกนนะครับเนี่ยนี่คือ RU R Max เห็นไหมครับนี่ RU เนี่ยที่นี่คือแรงที่เกิดขึ้นในฐานรากนี่ RU คือ RU ก็คือ R Max ซึ่งมันจะต้องน้อยกว่า RA เห็นไหมครับถึงจะผ่านเห็นไหมตามในหัวข้อ 4.3 เห็นไหมนี่ถ้าท่านต้องการตรวจสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านมาดูในดีเทลรีพอร์ตมันก็จะเห็นภาพได้มากได้กว้างกว่านะได้กว้างกว่า summary เนี่ยแรงลอยตัวนี่ RU R นี่ไง RU VA เป็นนี่เห็นไหมนี่ที่ผมบอกนี่เห็นไหมแรงกระทำด้านข้างนี่แรงอัพลิฟต์นี่เราก็ดูนี่เช็คเวอร์ติคอลเนี่ยในส่วนของอัพลิฟต์เนี่ยเราก็ดูว่าคืออะไรในอัพลิฟต์ในอะไรนี่คืออัพลิฟต์ใช่ไหมนี่คือแรงดึงในแนวใช่ไหมครับอัพลิฟต์มันน้อยกว่าก็โอเคใช่ไหมครับแรงรีแอคชั่นในฐานในเสาเข็มน้อยกว่าที่เรากำหนดเซฟตี้ฟิลเตอร์แล้วบวกได้สมมุติอย่างท่านก็ไปตรวจสอบเนี่ยมันผ่านนะฮะแรงในแนวราบ Hmax ในแนวราบน้อยกว่าก็มันจะเป็นศูนย์ไม่เป็นศูนย์ได้ไงเพราะว่าตัวอย่างนี้แล้วผมไม่ได้ใส่ในแนวราบใช่มั้ยครับเพราะเป็นตัวอย่างทำให้ดูเฉยๆนี่ออกแบบเหล็กเสริมนี่มั้ยนี่บอยเสริมนี่ท่านก็ดู Q คืออะไรนี่เค้าคิดพิจารณาท่านจะได้ไม่สับสนค่อยๆไล่ไปนี่คิดอะไรบ้าง Q ตัวไหนนี่เพราะงั้นถ้าท่านมาดูแต่เฉพาะตัวเลขไม่ดูทฤษฎีพื้นฐานที่คำนวณท่านจะเกิดความสับสนเฮ้ยตัวเลขมาจากไหนคลางแคลงใจทันทีเชื่อแน่เถอะนะฮะผมก็คลางแคลงเหมือนกันนะฮะต้องมานั่งไล่เช็คกดดูเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าตรวจสอบนะแต่มันก็ไม่ตรงกันร้อยเป๊ะหรอกเรื่องแค่ปัทธุริยมก็ต่างกันแล้วใช่ไหมครับก็อย่าไปกังวลว่ามันจะเท่ากันเป๊ะนะนี่นะดีไซน์พารามิเตอร์ตั้งกันดูไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือการคำนวณเสาเข็มในการคำนวณเหล็กเสริมเขาเนี่ยตามมาตรฐานตามโค้ดที่เราเลือกเห็นไหมนี่เราก็จะเห็น1 2 3 4แล้วก็เราก็จะมั่นใจนะเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าวางนี่นี่ที่เขาคำนวณเนี่ยเขาก็ปิ้นมาละเอียดยิบเสร็จแล้วเราก็เช็คนี่เช็คนะว่ามันใช่หรือเปล่านี่ไงผลสรุปเช็คเห็นไหมนี่ปึ๊บนี่รีซอดูที่รีซอนี่คือที่ใช้นี่คือที่ซิเล็กจากอะไรจากทฤษฎี5ตัวที่เขาคำนวณในสมการนั้นๆนี่ก็ดูในหัวข้อ 4.3 ใช่ไหมครับนี่แค่นั้นเองจบอันนี้ก็เป็นการปริ้นให้ดูก็ปริ้นให้ดูนะ
็นคล้ายๆแขวงกับทำพันเกี่ยวกับตามที่เราเลือกหรือตามที่ซอฟต์แวร์เขาเซตไว้นะพวกเหล่านี้ท่านก็ค่อยๆเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละส่วนนะค่อยๆเข้าไปดูไปศึกษาดูนะเนี่ยพวกเหล่านี้นะแรงเฉือนพันชิงเชียเนี่ยเขาคิดด้วยก็พายพันชิงเชียสูตรที่เขาใช้คือสูตรตัวนี้เองไหมนะคือเขาอ้างอิงสูตรอ้างอิงอะไรให้เราเห็นเลยว่าเขาคำนวณมาไงตัวเลขแต่ละตัวนะท่านก็ไปเช็คดูนะโอเคครับเนี่ยทีนี้นี่คือรีพอร์ตในส่วนของในส่วนของฐานทีนี้ถ้าหากว่ามันผ่านแล้วทีนี้ถ้ามันผ่านหมดแล้วท่านต้องการปริ้นทำไงครับก็แค่เซตใช่ไหมครับถ้าต้องการถ้าท่านต้องการปริ้นนะครับท่านแค่เซตตัวนี้คือที่ทูลเซตทูลท่านใดอยากทำก็ลองทำดูนะเซตเข้าไปที่ทูลเห็นไหมเซตเรื่อยๆนี่ตรงนี้เซตไปเรื่อยๆนี่เซตนี่ต้องการสมมติเราต้องการให้แสดงโลโก้ของเราของหน่วยงานเราเราก็คลิกเลือกใช่ไหมปั๊บแล้วก็ไปคลิกที่ไฟล์ใช่ไหมครับนี่ไฟล์ใช่ไหมเซตปุ๊บเราก็ไปเลือกว่าอยู่ในตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับไฟล์มีข้อแม้ว่าเป็นไฟล์อะไรล่ะของเขายอมให้แค่ JPEG เท่านั้นนะครับพอคลิกเลือกแล้วก็โอเพ่นนะไฟล์ใหญ่ๆคงไม่รับแน่ใช่ไหมฮะนะมันอย่างตัวนี้ล้นอย่างเงี้ยนะทูลบาร์ให้แสดงหรือไม่แสดงเราก็ว่าไปใช่ไหมนี่เห็นไหมครับนะเราก็เลือกได้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็เซตเท็กนะให้เป็นยังไง1 2 3 4ฟอนต์อะไรสีอะไรใช่ไหมครับเซตได้นะhead หัวให้แสดงหรือไม่แสดงอะไรแล้วพิมพ์ไปใช่มั้ยให้แสดงอะไรก็ว่าไปเวลาปิ้นออกมาแล้วก็ว่าไปใช่มั้ยครับเนี่ยถ้าไม่ให้แสดงก็จบเนี่ยพวกแสดงพวกเรานี่แล้วเราก็เซตเอาปกติเป็นพื้นฐานอยู่แล้วล่ะนะตัวอื่นนะท่านจะให้แสดงหรือไม่นะแสดงไดเมนชั่นให้เป็นวาดแบบไหนอะไรก็ได้ก็ว่าไปนะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็แค่ apply to report แล้วก็ออกไปแล้วก็ไปสั่งปริ้นใช่ไหมแค่นั้นเอง apply to report แต่ถ้าขี้เกียจก็คือใช้ตัว default ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะเซตไว้อย่างเช่นถ้าอย่างเช่นในกรณีการแสดงอะไรครับ JPEG rendering เนี่ยถ้าเราต้องการให้มันเรนเดอร์เป็นเฉดสีใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะเรนเดอร์เป็นอย่างนี้อย่างเช่นเวลา JPEG rendering เวลาพอดมาเนี่ยพอเป็นเฉดสีไหมถ้าเราไม่ต้องการให้มันแสดงให้แสงเป็นไอ้เส้นๆก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับพอแอปพลายไปรีพอร์ตเสร็จแล้วเราก็โค้ดไปเสร็จแล้วค่อยสั่งปริ้นใช่ไหมครับแค่นั้นเองก็มีอะไรยุ่งยากจบเสร็จแล้วออกไปทีนี้มาดูในรายงานผลการวิเคราะห์แบบสิ่งที่เราจะเห็นที่เกี่ยวเนื่องก็คือ1ก็คือนอกจากจะเป็นซัมมารีแล้วเนี่ยมันยังมีออโต้ดีไซน์ตัวนี้ออโต้ดีไซน์ตัวนี้นะผมถ้าผมคลิกตัวนี้เครื่องผมแฮงปั๊บตัวนี้เลยแต่ท่านใดมีเครื่องลองกดตัวนี้ก็ได้ถ้าไม่แฮงถ้าท่านไม่แฮงแสดงว่าสวรรค์โปรดละเพราะอะไรเพราะว่าออโต้ดีไซน์เนี่ยเรากำหนด property แล้วเราไม่ต้องมามันจะคำนวณขนาดเหล็กขนาดฐานรากอะไรให้โดยตัวนี้โอเคไหมครับเป็นค่าเอาไลน์กำหนดค่าขึ้นมาก่อนที่ผ่านเข้าหมายใช่ไหมเพราะนั้นในซอฟต์แวร์ในเอฟเอสเนี่ยผู้พัฒนาเขาบอกว่าแนะนำว่าให้ใช้ออโต้ดีไซน์ก่อนเพราะออโต้ดีไซน์มันจะเป็นการกำหนดขนาดเหล็กระยะระหว่างเหล็กหรือความหนาของฐานรากให้ก่อนเบื้องต้นที่วิเคราะห์แล้วผ่านโอเคไหมครับทีนี้พอเราได้ค่าเบื้องต้นเป็นการออกแบบเบื้องต้นโดยใช้ออโต้ดีไซน์เสร็จแล้วเวลาเราออกแบบรายละเอียดเอาข้อมูลพื้นฐานจากออโต้ดีไซน์เนี่ยค่อยๆไปปรับในแต่ละส่วนอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดเห็นไหมแค่นั้นเองนี่คือหลักการเพราะฉะนั้นลองพิสูจน์ครับลองคลิกออโต้ดีไซน์ถ้าผ่านสวรรค์โปรดโอเคเพราะนั้นผมไม่แตะเขานะครับเพราะเมื่อเช้าก็ยังแห้งอยู่เลยนะสิ่งที่สำคัญครับดูที่ design by change นี่เห็นไหมครับเรามาแก้ไขตรงนี้จดเอาเองนะครับเนี่ยในการออกแบบถ้ามันไม่ผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถมาแก้ไขเบื้องต้นได้ตรงนี้ตรงปุ่ม design by change แต่อย่าลืมนะครับป๊อปฮินขึ้นมาเขาบอกว่า design by change shapesสมมุติว่ามันไม่ผ่านนะอันนี้บังเอิญมันผ่านหมดถ้าเรามันไม่ผ่านเราคลิกไปปุ๊บมันจะมีรายละเอียดโชว์ให้หมดเลยไม่ผ่านเพราะอะไรตรงนี้ไม่ผ่านเพราะอะไรไม่ผ่านเพราะอะไรเห็นไหมครับโชว์ให้หมดเลยอันนี้เป็นเรื่องของเช็ค stability ถ้าเช็คไปแล้วไม่ผ่านมันจะขึ้นตรงนี้ไม่ผ่านเพราะอะไร
อันนี้เป็นส่วนของอะไรของส่วนเรนฟอร์สเหล็กเสริมเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของการตรวจสอบแรงเฉือนทีนี้การแก้ไขเรื่องนี้เป็นการแก้ไขในส่วนที่เป็นเปลี่ยนรูปร่างแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แต่ผมมองว่าคำพูดมันเหมือนพูดน้อยกว่าสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นอย่างนี้ดูนะครับแทนที่จะให้แก้ไขเพราะรูปร่างเขาสามารถให้แก้ไขเหล็กได้ด้วยใช่ไหมนี่เนี่ยสมมติว่าเรารู้ว่าเหล็กเสริมเรามันไม่ผ่านเนี่ยวิธีการเอาดูนะภาษาอีสานเงือกหน้าขึ้นมาดูคลิกเนี่ยมันมี1 2 3 4เราคลิกตรงไหนก็ได้แต่มันขยายขึ้นเห็นไหมลองทำดูครับลองทำดูคลิกแล้วมันขยายขึ้นคลิกเองนะคลิกมันจะขยายขึ้นเนี่ยคลิกเฉยเนี่ยคลิกเฉยขยายขึ้นเห็นไหมเออต้องยอมรับเขาเขียนเก่งสมมติว่าผมต้องการแก้ไขเหล็กเสริมเนี่ยถ้ามันมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าเหล็กเสริมผมมันถี่เกินไปหรือเปล่าเราสามารถมาลดเหล็กเสริมเห็นไหมนี่เราแก้ไขได้เลยนี่เหล็กเสริมลดเห็นไหมนี่โอเคไหมฮะแก้ไขได้เลยนี่พิมพ์ลงไปเลยครับพิมพ์ลงไปแก้ไขได้เลยแก้ไขเสร็จแล้วท่านสั่งอนาไลซ์ปึ้งมันจะโชว์ตรงนี้ทีว่าผ่านหรือไม่ผ่านโอเคไหมฮะนี่คือวิธีปรับปรุงแก้ไขว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะฮะวิธีง่ายๆเลยนะก็คือให้ไปคลิกอะไรฮะจำให้ดีๆนะเนี่ยผมที่ผมพูดเน้นเพราะอะไรเพราะว่าในคู่มือผมลืมเขียนตัวนี้ไปเขียนตัวนี้หล่นนะพอมาดูเช็คเอ้าตายแล้วงานนี้ส่งมาพิมพ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลักการนะครับเราเลือกเหล็กเลือกขนาดนี้แล้วคลิกอนาไลซ์แล้วก็เซฟก่อนนะครับแล้วค่อยอนาไลซ์แล้วมันจะมาโชว์ตรงนี้มันให้เรารู้สัดส่วนของเหล็กถ้ามันผ่านนะว่าอย่าให้มันมากเกินไปใช่ไหมถ้าใกล้เคียงแล้วผ่านนี่คือออปติไมซ์เลยจริงหรือเปล่าครับจบนะโอเคนี่คือเหล็กเสริมทีนี้ขนาดล่ะขนาดของฐานลากมาดูที่การเช็คเชียร์ใช่ไหมครับถ้าผ่านมากๆแสดงว่าฐานลากเราหนามากเลยจริงหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ถ้ามันไม่ผ่านแสดงว่าความหนาน้อยเราแก้ไขอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ไงปึ๊บฐานลากนี่ส่วนเชฟนี่ไงมาแก้ไขนี่ความหนาปุ๊บพิมพ์ไปสิป้อนตัวเลขเสร็จแล้วป้อนเสร็จแล้วไงเซฟใหม่เซฟปุ๊บแล้วก็อนาไลซ์เซฟปุ๊บอนาไลซ์จบโอเคไหมมันก็จะมาโชว์ตรงนี้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านใช่ไหมนี่คือวิธีใช้เอฟเฟคนะครับอ้าวสองส่วนแล้วนะครับเหล็กเสริมที่ส่วนสำคัญความหนาทีนี้ถ้าเป็นแบริ่งจะมาเช็คตรงนี้แบริ่งหรือเสาเข็มเช็คตรงนี้ตรงนี้เกี่ยวข้องกับอะไรฮะเกี่ยวข้องกับจำนวนเสาเข็มแล้วก็ความกว้างความยาวฐานใช่ไหมครับถ้าเป็นฐานแผ่เช็คมาแล้วมันไม่ผ่านท่านก็มาลากเมาส์ขยายความกว้างความอะไรจริงหรือเปล่าครับแค่นั้นเองแล้วก็เซฟแล้วก็อนาไลซ์ใหม่จบเอาลายอยู่ในข้อไหน 4.3 เอาถ้าเสาเข็มมันเกินแสดงว่าเสาเข็มมีได้อย่างเดียวก็คือจำนวนมันน้อยใช่ไหมฮะถ้าพูดเลยนะหรือขนาดเล็กเกินไปใช่ไหมท่านก็ไปเสาเข็มเนี่ยสังเกตดูถ้าเป็นเสาเข็มเขาไม่แก้ที่นี่เราก็กลับไปที่ไหนฮะไปที่ส่วนการกำหนดเสาเข็มใช่ไหมไปเพิ่มไปแก้ไขกันเองเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีแก้ไขเนี่ยอย่าลืมไปที่นี่วิธีเนี่ยแล้วสังเกตดูนะครับว่าในการแก้ไขพวกมันเขาสามารถให้เปลี่ยนรูปร่างอะไรได้อีกหมดทั้งหมดแก้ไขได้หมดเลยใช่ไหมครับแต่มันมีปุ่มในนี่พายรีแอคชั่นสามารถดูได้ปุ๊บนะเมื่อกี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะตายแล้วนี่ไง modify พายรีนี่แก้ไขสายเสาเข็มเนี่ยเสาเข็มตัวนี้ด้านนี้เป็นเกี่ยวข้องกับการแก้ไขอะไรเนี่ยแก้ไขเกี่ยวกับว่าผ่านหรือไม่ผ่านในส่วนของเหล็กเสริมแล้วก็ขนาดของฐานแต่ถ้าเป็นเรื่องเสาเข็มนะก็มาในตรงนี้ปลายรีแอคชั่นใช่ไหมปลายรีแอคชั่นหรือเปล่าเนี่ยคลิกปุ๊บเมื่อกี้คลิกไปแล้วนะเข้ามาครั้งที่2ก็มาแอดจัดเสาเข็มใหม่แค่นั้นเองใช่ไหมครับแค่นั้นเองเสาเข็มจำนวนอาจจะน้อยแต่ถ้าเพิ่มจำนวนเสาเข็มไปแล้วไม่พอก็แสดงว่าขนาดหน้าตัดมันเล็กเกินไปก็กลับไปกำหนด property เสาเข็มใหม่ใช่ไหมแค่นั้นเองอันเดิมไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกนี่คือแล้วผมก็ตายแล้วออกมาอ
ส่วนปุ่มต่อมานะอันนี้คือตัวแก้ไขส่วนปุ่มตัวนี้เนี่ยในคู่มือก็เขียนไว้หมดนะตัวนี้ได้ใช้ในดูใช้ในการดูแผนภาพเนี่ยแผนภาพเนี่ยดีเทลในแต่ละส่วนตัวนี้ได้ใช้ดูไพรีแอคชั่นไพรีแอคชั่นนะครับตัวนี้ใช้ดูแผนภาพการดูแผนภาพผมได้เรียนท่านไปแล้วว่าตอนแรกกดมาเขาจะเห็นอะไรวิธีการคือคลิกเมาส์ตรงไหนก็ได้ปั๊บจะมีเส้นใช่ไหมครับเป็นเส้นแล้วเราลากเมาส์ไปนี่นะลากเมาส์ไปนี่อย่างนี้เราลากมาเมาส์ไปนะลากเมาส์ไปนะลากเมาส์ไปถ้าเห็นผมมองตอนนี้ผมมองว่าเอฟเฟคค่อนข้างปลอดภัยนี่ถ้าผมดูเฉพาะพื้นๆตอนนี้เห็นไหมครับถ้าดูณตัวนี้เนี่ยนี่แขนโมเมนต์แต่ที่นี่เขาพิจารณาจากนี่นี่ถ้าต้องการดูอีกในแนวอีกแกนหนึ่งเราคลิกเลือกใช่ไหมนี่ปั๊บนี่อีกในแนวนี่ x ถ้าต้องการดูอีกในแนวแกน y เราก็คลิกปุ๊บ y ปั๊บเห็นไหมครับนะปรากฏว่า y ไม่มีในตัวอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าเนี่ยไอ้ตัวนี้มันอยู่ชิดขอบเลยแขนโมเมนต์แทบจะไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยใช่ไหมถ้าต้องการพิมพ์นะต้องการพิมพ์เนี่ยเนี่ยท่านคลิกปั๊บถ้าต้องการพิมพ์ก็คือนี่ไงไดอะแกรมรีพอร์ตในคู่มือบอกมดในคู่มือใช่ไหมในคู่มือเขียนให้หมดแล้วนะครับท่านก็พิมพ์ไปนะฮะพิมพ์ไปเพราะฉะนั้นนี่คือไดอะแกรมออกไปเนี่ยก็คลิกโคลดปั๊บเนี่ยถ้าเราต้องการดูไพรีแอคชั่นนะไพรีแอคชั่นก็คือเสาเข็มเกิดแรงดึงหรือแรงอัดเกินหรือไม่หรือเกิดแรงถอนไหมเราจะต้องฝังโดเวลไหมคลิกปั๊บเราดูนะครับดูเนี่ยนะเราก็ดูในส่วนของไพรีแอคชั่นนี่ดูดีๆนะครับไพรีแอคชั่นตัวนี้ไพรีแอคชั่นตัวนี้ให้ดูดีๆนะครับในคู่มือก็เขียนให้แล้วมันจะมีช่องตารางที่เรากำหนด property ของเสาเข็มที่จะรับแรงได้ที่เขากำหนดขึ้นเขาจะเขียนให้เราเห็นตรงนี้เราเอาตัวนี้มาเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับนะถ้าในแนวดิ่งเนี่ย vertical force นะให้สังเกตดูนะในแนวดิ่งมันจะมีเป็นบวกเป็นลบนะก็สังเกตดีๆถ้าเป็นลบก็เป็นแรงถอนแน่นอนแหละใช่ไหมครับพอเป็นแรงถอนแน่นอนปุ๊บแสดงว่าเสาเข็มมีแรงถอนท่านต้องไปออกแบบอะไรฮะออกแบบทั้งเสาเข็มยาวเท่าไหร่ถึงจะรับแรงถอนได้ใช่ไหมครับถ้าอยากจะให้ปลอดภัยก็ไม่ต้องคิดน้ำหนักของเสาเข็มใช่ไหมครับที่จะทวงพอแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ต้องดูว่าโดเวลจะใส่กี่เส้นขนาดเท่าไหร่ถึงจะรับแรงถอนได้ใช่ไหมครับนี่ท่านต้องมาพิจารณาตรงนี้นะอันนี้คร่าวถ้าท่านต้องการพิมพ์รีพอร์ตเนี่ยรีพอร์ตเนี่ยถ้าต้องการพิมพ์ก็คลิกพิมพ์ปั๊บเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยโค้ดปิดแค่นั้นเองทั้งหมดทั้งมวลก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พิมพ์เอาทีนี้เรากลับไปดูออกแบบวิเคราะห์แบบอะไรฮะวิเคราะห์แบบในส่วนของต่อหม้อนี่ฐานรากจบแล้วนะครับนั้นไม่มีอะไรมากมายต่อหม้อนะครับต่อหม้อท่านก็เลือกเซตอันนี้เช่นเดียวกันกับที่เราเลือกฐานรากเนี่ยอันนี้ก็อันเดิมเหมือนเดิมของเดิมตัวนี้ของเดิมทีนี้เราก็มาเลือกในส่วนนี้วิธีในการออกแบบผมได้เรียนท่านไปแล้วมีอยู่3วิธีในโปรแกรมตัวนี้จะออกแบบด้วยเป็นแคนติลิเวอร์หรือว่าเป็นแผนภาพเป็นเชิงรับอันนี้บีมคอลัมน์อ่ะผมเรียกง่ายๆใครจะเรียกอะไรช่างผมไม่รู้ผมเรียกง่ายๆบีมคอลัมน์เนี่ยแผนภาพเป็นตัวเรียกชั่นของคอลัมน์เนี่ยคือรับทั้งแรงตามแนวแกนและโมเมนต์โอเคไหมครับผมเรียกบีมคอลัมน์ของผมเนี่ยเรียกผมเรียกง่ายๆเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเวลาออกแบบเรามักจะแบบกำหนดให้ต่อหม้อรับแรงตามนี้ใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยฐานรากต่อหม้อบางตัวท่านควรจะตรวจสอบอันนี้ออกแบบรับแรงอัดแล้วก็โมเมนต์ถ้าโมเมนต์มากๆมันจะเกิดแรงดึงได้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ใช้ในการออกแบบต่อหม้อที่ตรวจสอบแรงดึงนี่รับแรงดึง
พราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมตัวนี้วิเคราะห์แบบให้ดูดีๆว่าแรงที่เกิดขึ้นเป็นแรงแบบไหนให้ระวังด้วยหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็คลิกมันทั้งสองอย่างก็จบหน่วยที่ออกมาเห็นไหมหน่วยเราสามารถเลือกได้อันนี้เป็นเรื่องเหล็กนี่เราก็เซตมาเรียบร้อยเหล็กกันแล้วนะค่าเคตัวนี้ให้ระมัดระวังผมเรียนท่านไปแล้วค่าเคค่าเคตัวนี้เป็นค่าสัมประสิทธิ์นะเป็นค่าคงที่ในการคูณในการคูณเพื่อปรับเปลี่ยนความสูงของเสาใช่ไหมครับรู้สึกว่าค่าตัวนี้จะมีค่าตั้งแต่เท่าไหร่ 0.6 กว่ามาถึง2ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยค่า K ตัวนี้เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณหรืออ่านจากแผนภาพแผนภาพนะนะโดยทั่วไปแล้วถ้าหากว่าท่านออกแบบเสาออกแบบฐานรากใน AFSถือหรือถ้าสรุปง่ายๆนะครับถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยกำหนดเท่ากับ2ปลอดภัยขั้นเทพเลยใช่ไหมครับแต่เขาเซต default ไว้2นะครับแต่ทีนี้เวลาท่านออกแบบจริงเนี่ยถ้าฐานรากที่ท่านออกแบบเป็นฐานรองฐานรากรองรับอาคารถามว่าค่าเคมันมากหรือน้อยกว่า2ครับน้อยกว่า2ใช่ไหมครับค่าเคยิ่งเยอะขนาดและเหล็กเสริมยิ่งเยอะใช่ไหมครับถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าถ้าท่านไม่มาดูตรงนี้อยู่ๆก็ใช้ออกแบบปึ้งแล้วบอกเอ้าทำไมโปรแกรมนี้ออกแบบเสาใหญ่จังเหล็กยังโอ้ก็ไม่เข้ามาดูเลยแต่ถ้าท่านออกแบบฐานรากรองรับอย่างเช่นมีถังกลมของแทงน้ำของระบบพลังงานอะไรต่างๆพวกนั้นไม่มีนะมันจะมีรองรับอีกทั้งบนตัวนี้เนี่ยน่าจะใช้ค่าเคเท่ากับ2ใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นเสาดูขึ้นไปเฉยใช่ไหมครับแล้วไปรองรับเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ท่านก็ดูดีๆนะครับแต่ในตัวอย่างนี้เป็นตัวนอกสะพานผมถ้าเป็นผมก็2แล้ว นะจบโอเคที่เหลือก็ที่เหลือตัวนี้ที่ให้เราระวังคือเรื่องการเซตปริมาณเหล็กเสริมใช่ไหมครับโดยทั่วไปแล้วปริมาณเหล็กเสริมตามโค้ดก็คือในเสาคือ1-4%ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการต่อเหล็กเสริมในระดับเดียวกันเราไม่ควรจะใช้เกินถึง 4% ใช่ไหมครับแต่ถ้าดีไซน์แล้วได้ใช้ที่ 1% ในเชิงวิศวกรรมถือว่าประหยัดมากถ้าประหยัดมากปุ๊บนี่แสดงว่าขนาดเสาก็ต้องโตแล้วใช่ไหมครับถ้ารับแรงเยอะๆเพราะนั้นไม่มีสูตรตายตัวที่บอกกล่าวกันบอกว่าเหล็กเสริมที่ประหยัดที่สุดให้ใช้ 1% เนี่ยถ้ารับอยู่เยอะตายแล้วท่านก็ดูความเหมาะสมก็แล้วกันนะแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยออกแบบแล้วมันรับหลวมมหาศาลมันต้องเกิน 4% แน่นอนใช่ไหมครับเกิน 4% ในฐานะผู้แบบท่านต้องทำอะไรครับถ้าเมื่อไหร่ออกแบบเหล็กเสริมเกิน 4% ปกติแล้วเซตไว้1:8ใช่ไหมครับมาตรฐานเอาดีๆนะมาตรฐานเขาเซตไว้ 1-8% เวลาออกแบบเสาต่อหม้อหรือออกแบบเสาทีนี้อันนี้เป็นทริคนะไหนๆก็พูดได้เราเสริมให้นะครับเวลาออกแบบเวลาเอฟเฟสออกแบบให้ท่านเรียบร้อยแล้วท่านต้องตรวจสอบนะว่าเปอร์เซ็นต์เหล็กเสริมในต่อหม้อมันเกิน 4% มั้ยท่านได้จดก็จดเอาเองนะอันนี้ผมไม่ได้เขียนไว้ในคู่มือนะผมถือว่าท่านทุกท่านที่เป็นเอนจิเนียร์ไม่ว่าจะจบสายไหนก็แล้วแต่ผมก็มองก็รู้เหมือนกันแหละศักดิ์ศรีเท่ากันสถาบันไหนไม่จำเป็นหรอกตัวนี้มันเป็น 1-8% ก็จริงแต่ท่านต้องรู้ว่าแล้วเอฟเฟสเนี่ยเวลามันคำนวณให้ท่านที่ผ่านเนี่ยเหล็กต่อพื้นที่หน้าตัดเนี่ยมันมีค่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วท่านลองคำนวณเช็คดูเองใช่ไหมก็คือเอาพื้นที่หน้าตัดเหล็กหารด้วยพื้นที่ตัดเสาใช่ไหมครับถ้าเมื่อไรออกมาเกิน 4% ปั๊บอันนี้ท่านเช็คเองนะนั่นแสดงว่าเวลาเขียนดีเทลเหล็กเสริมในเสาต่อหม้อในเสาต้องระมัดระวังแล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะวิธีการต่อเหล็กถ้าเมื่อไรเกิน 4% ปั๊บท่านต้องเขียนดีเทลในการต่อเยื้องอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านไม่อยากปวดหัวท่านก็เซตตัวนี้ไว้เลยปั๊บบังคับไว้ดินี่ปั๊บเนี่ยเป็น4เพราะถ้าบังคับไว้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยต่อให้เขาต่อทาบที่ระดับเดียวกันทุกเส้นมันก็ไม่เกิน 8% ใช่ไหมครับตามโค้ดตรงนี้ต้องระมัดระวังโอเคนะฮะเพราะนั้นเพื่อง่ายเซตไว้อย่างนี้เลยไพลิตต้องการออกแบบเสาต้องมาตัวไหนบ้างเราก็คลิกเลือกเอาใช่ไหมครับคอนเทนต์ก็เหมือนกันก็โชว์เสร็จแล้วก็อานาไลซ์ไม่มีอะไรมากมายทั้งก็อานาไลซ์อานาไลซ์เสร็จแล้วก็คอมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้แสดงรีพอร์ตปั๊บนะแค่นี้ท่านมาดูผลนะดูก็ดูผลไปนี่ดูผลนี่ฮะดูผลการออกแบบบ้านเมืองเราเนี่ยระมัดระวังนะณปัจจุบันนี่ออกแบบ
เสาใหญ่คานใหญ่เสาเล็กใช่ไหมครับอันตรายนะครับโดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในโซนแผ่นดินไหวต้องเปลี่ยนแนวความคิดใหม่นะครับเวลาจะออกแบบอาคารรองรับแรงกระทำข้างต้องเป็นเสาใหญ่คานเล็กนะครับพอบอกกล่าวกันเป็นที่ผ่านมาว่าคานใหญ่เสาเล็กปั๊บเนี่ยระหว่างคานกับเสาอะไรจะพังก่อนกันครับถ้าคานใหญ่เสาเล็กไปแล้วแรงอะไรที่เล็กกว่าก็ไปก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าออกแบบคานใหญ่เสาเล็กระหว่างคานกับเสาไปอะไรอันตรายกว่ากันครับก็เสาไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสอนกันคือออกแบบคานใหญ่เสาเล็กแสดงว่าเสามันต้องไปก่อนคานพอเสาไปก่อนคานนี่ล้มทั้งหลังเลยใช่ไหมแต่ถ้าเสาใหญ่คานเล็กอะไรพังคานปุ๊บมันอาจจะพังบางชั้นก็ได้แต่ว่าเสาก็ยังอยู่จริงป่ะครับทีนี้พอสอนกันว่าคานใหญ่เสาเล็กสิ่งที่ตามมาคืออะไรคือการคุ้นเคยกับการจำลองสร้างเป็นแบบอะไรคอนทินิวัสบีมเป็นซัพพอร์ตวางบนอะไรเป็นคมมีดเป็นซิมเพิลซัพพอร์ตถามว่าทำไมเป็นซิมเพิลซัพพอร์ตถ้าจะเข้าใจสิ่งที่ผมบรรยายให้ดูนักยิมนาสติกที่เล่นท่ากางเขนเหล็กเห็นไหมครับท่ากางเขนเหล็กเห็นใช่ไหมครับนะให้มองว่ากางเขนไอ้แขนเนี่ยเป็นเหมือนคานไอ้เชือกที่ห้อยก็คือเสาใช่ไหมแต่มองกลับถ้านักยิมนาสติกใดคนใดก็แล้วแต่แขนแข็งแรงมากแข็งจะอยู่ในแนวราบเส้นจะแนวดิ่งใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าถ้าแข็งแรงมากคือใหญ่มากใช่ไหมคานการส่งถ่ายแรงจะมีเฉพาะแรงกดในแนวดิ่งใช่ไหมครับไม่มีการดึงเข้ามาใช่ไหมครับไม่มีการยึดลังเสาจริงเปล่าครับเพราะนั้นพอเป็นคานใหญ่เสาเล็กปั๊บนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นหิ้งคือไม่มีโมเมนต์มองภาพออกไหมครับมันไม่ได้ยากหรอกครับนะบางสิ่งบางอย่างแต่สอนกันให้มันยากซะเปล่าๆเพราะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะเรื่องคานใหญ่เสาเล็กนะครับต้องระมัดระวังเพราะนั้นอันนี้ผลที่ออกมาก็เป็นตามนี้เนี่ยมีค่าพารามิเตอร์ท่านก็เช็คดีๆค่า ESEC นี่เนี่ยเช็คให้ดีๆเหล็กเนี่ยระยะหุ้มเช็คไปแล้วดูตรงนี้นี่มากเกินไปเหล็กเสริมนี่เขาจะพูดมานี่ว่ามากเกินไปในเสาทำไมมากเกินไปล่ะนี่ไงตรวจสอบนี่ขนาดตีไปสูงสุดว่าไม่เกิน4แสดงว่าเหล็กเราใช้มากเพราะนั้นเราก็กลับไปดรอปเหล็กลงแค่นั้นเองใช่ไหมครับในกรณีของเสาเขาไม่มีวิธีให้กลับไปแก้แล้วกลับไปแก้ตรงไหนกลับไปแก้ขั้นตอนการระบุเหล็กเสริมให้จริงไหมแค่นั้นเองถ้าเหล็กเราใช้4เส้นมันออกมาสูงมากก็กลับไปใหม่ก็ไปลดลงเหลือ2เส้นลักษณะอย่างนี้แล้วก็มาอะไรใหม่คือสูตรง่ายๆคือว่าเหล็กเสริมในเสาท่านจุดก็จุดเอาเองนะครับปริมาณเหล็กเสริมถ้ามันมากกว่า A min แต่น้อยกว่า A max โอเคใช่ไหมครับเอ๊ะในคู่มือผมเขียนไว้เลยใช่ไหมฮะใช่ไหมเหล็กในเสาใช่หรือเปล่ามีไหมมีในเสาไหมถ้าไม่มีท่านก็เขียนเสริมเองนะฮะในกรณีในเสาต่อหม้อไม่มีในกรณีเสาต่อหม้อนะครับในเวลาออกแบบนะครับเหล็กเสริมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยที่ใช้ควรจะต้องมากกว่า A min ใช่ไหมครับแต่ไม่ควรจะเกิน A max ใช่ไหมครับนะเพราะนั้นถ้าออกมาเป็นเน็กเหล็กก็คือไม่ผ่านหมายความว่าไงอ่ะแน่นอนแหละเหล็กอาจจะไม่เพียงพอตามกรอบที่พูดไปเมื่อกี้นี้แล้วก็แค่ไปปรับเป็นเหล็กเสริมแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือวิธีในการออกแบบของเขาท่านก็ถ้าอยากรู้ทฤษฎีที่เขาออกแบบท่านก็ไปอ่านดูนะครับเขาเขียนละเอียดยิบเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับจากรายงานผลนะฮะเนี่ยเขาคิดอะไรยังไงเนี่ยดูเนี่ยนี่ตัวนี้เอาท่านจะได้หายสงสัยที่ผมบอกว่าเอฟเฟกต์ก็ระบุว่าเหล็กกระจายเท่ากันทุกด้านเข้าใจหรือยังครับก็เขาพูดไว้ว่าอย่างนั้นจะให้ผมพูดยังไงในทฤษฎีเขาแต่เรารู้อีกแล้วว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเงี้ยสองด้านเท่ากันอีกด้านนึงอาจจะเท่ากันสองด้านนี้ต้องเท่ากันแต่สองด้านเท่ากันนี่อาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมฮะด้านนี้อาจจะ4เส้นอันนี้อาจจะ3เส้นใช่ไหมครับแต่มันต้องเท่ากันความหมายที่เราเข้าใจหรื
าจจะเท่ากันทั้งหมดก็ได้ไม่จำเป็นต้องวันระบุว่าต้องเท่ากันทั้ง4ด้านใช่ไหมครับแต่ใน AFA ก็ทำคำนวณอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันคำพูดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็ลงตรวจสอบดูโอเคไหมครับตรวจสอบดูเนี่ยคำนวณเนี่ยนี่โอ้อันนี้โอ้คำนวณใช้ได้เลยเช็คหมดโอเคนะฮะเนี่ยแล้วมีกราฟแสดงให้เห็นเลยเนี่ยว่าเป็นแบบไหนแบบไหนเห็นไหมครับเนี่ยนี่ค่อนข้างละเอียดอยู่ครับเนี่ยค่อนข้างละเอียดนี่โอเคเสร็จแล้วเราก็เซตแล้วก็พิมพ์แค่นั้นเองถ้าต้องการดูแผนภาพเฉพาะเนี่ยก็คลิกเห็นไหมแผนภาพเฉพาะเห็นไหมเราก็มาดูเห็นไหมเราเคลื่อนเมาส์ไปตรงไหนก็แล้วแต่เขาจะวิ่งไปนี่เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยโหลดเคสใดก็แล้วแต่ถ้าเราอยากดูโหลดเคสไหนเสาต้นไหนเห็นไหมคิดดูเนี่ยเราก็ว่าไปปิดเสร็จแล้วก็ปิดออกไปจบนี่คือการออกแบบแล้วดูผลหลังจากนั้นถ้าท่านใดต้องการทำเป็นแคทใช่ไหมครับหรือถอดแบบถ้าไม่ต้องการถอดแบบก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าถอดแบบก็เทคแล้วก็บิวแบตเทอรี่ BOM ที่ผมเขียนไว้ย่อๆนะคิดไปปุ๊บแค่นั้นเองทีนี้การถอดแบบผมได้มีข้อระแวดระวังในบางเรื่องให้ท่านอธิบายท่านฟังอยู่แล้วนะครับต้องระมัดระวังการถอดแบบถ้าจะใช้ตัวนี้ถอดปริมาณวัสดุให้จะใกล้เคียงหรือถูกต้องมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับค่าที่เราเซตหรือทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับข้อจำกัดในซอฟต์แวร์ที่บีบบังคับให้เราป้อนข้อมูลแค่นั้นเองจริงหรือเปล่าอย่างบางครั้งเนี่ยท่านอย่างเช่นเนี่ยถ้าตั้งก็สุดง่ายคือถ้าท่านเชื่อมั่นว่ามันพอใช้ได้แล้วเป็นออนไลน์ท่านก็ใช้แค่นั้นเองใช่ไหมครับแต่ในการถอดวัสดุของเอฟเฟคให้ระมัดระวังอะไรอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ผมให้ระมัดระวังเรื่องของโปรเทคตัวนี้ของเราไม่มีอยู่แล้วไม่มีก็ไม่ต้องคิดใช่ไหมครับเรื่องของไอ้ตัวนี้ค่าเผื่อแล้วก็ไปเซตเผื่อเองจริงไหมครับเซตเผื่ออะไรเซตเผื่องานดินงานคอนกรีตงานเหล็กเสริมงานไม้แบบใช่ไหมครับว่าไปใช่ไหมนะแล้วถ้าเป็นงานเก้าถ้ามันมีก็ไปเซตเพราะนั้นถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเซตใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการเป็นงานระบบแทงเป็นฮีทเอนจิเนอร์หรือว่าเป็นแทงอะไรต่างถ้าเราต้องการเอาระบบอุปกรณ์เครื่องจักรมาวางมันก็ต้องมีการเก้าหัวเสาใช่ไหมครับถ้ามันมีแล้วก็ใส่ไปใช่ไหมครับแค่นั้นเองไอ้พวกโมเดลและรีพอร์ตที่เป็นการเซตเนี่ยไม่ต้องไปสนใจแล้วก็เอาดีเทลตามเข้านั่นแหละเสร็จแล้วท่านก็โอเคแค่นั้นเองมันก็จะออกมาให้ท่านเห็นก็เป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นนะดูภาพ 3D ถ้าเราต้องการดูผลสรุปที่เป็นสรุปแบบเสร็จสับ total summary จบเห็นไหมจบแค่นี้อันนี้เปอร์เซ็นต์เผื่อเราไม่ได้ใส่ไว้เขาก็คูณเปอร์เซ็นต์เผื่อแล้วก็เขาก็ช่วยเห็นอยู่เนี่ยงานแต่ละงานใช่ไหมครับเป็นลำซ้ำต้องการดูในแต่ละส่วนนะเช็คแต่ละส่วนดูในแต่ละส่วนนะงานแต่ละงานก็เช็คดูได้นะงานแต่ละงานนะนะถ้าต้องการส่งไป Excel ก็คลิกส่งงานส่วนไหนที่ออกไป Excel ใช่ไหมครับส่งส่วนไหนออกไป Excel แล้วโอเคไปนะครับนะถ้าต้องการปรับแก้ใหม่นะแล้วก็คลิกเนี่ยปรับแก้ใหม่ขับไปปรับแก้ใหม่เพื่อให้มันคำนวณใหม่ก็ป้อนใหม่เห็นไหมนี่แค่นั้นเองเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการเนี่ยนี่อย่างเช่นเขาคิดอย่างเงี้ยระยะของเรามาตรฐานของสงครามเราไม่ต้องท่านก็ดูดีๆเนี่ยนี่พวกเหล็กพวกอะไรเนี่ยพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็คลิกประตูออกตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย exit เนี่ยคลิกออกปั๊บเนี่ยกลับมาเมื่อถอดแบบประมาณการเรียบร้อยแล้วนะหรือท่านถ้าท่านไม่ใช้งานจริงท่านก็เอาเป็นแบบเอาไลน์ส่งไปที่ Excel ไปปรับแก้ใน Excel แค่นั้นเองใช่ไหมครับแค่นั้นเองเอาไลน์ในการถอดแบบคร่าวๆนะถ้าต้องการทำเป็น DXF หรือทำเป็นไฟล์ CAT ท่านก็คลิกปุ่มตัวนี้ Export DXF ไฟล์คลิกไปปุ๊บก็ทำให้ดูคร่าวๆแล้วนะครับว่าเราต้องการให้ใ
ให้ข้อให้ฐานลากหรืองานอะไรบ้างที่อยู่ในโครงสร้างในโปรเจกต์เราเนี่ยที่จะไปเขียนไฟล์เป็นไฟล์แคทเราก็เลือกติ๊กตัวนี้มันจะมีให้เราเลือกนะแต่ประเด็นก็คือเขาเซต default ไว้ A1 เนี่ยนี่ทีนี้มันสอดคล้องกับเวอร์ชันไหนเนี่ยเวอร์ชันไหนเราก็เลือกไปเสร็จแล้วก็หรือพอเซตเรียบร้อยแล้วตัวที่สำคัญอย่าเพิ่งไปทำก็คือออปชันตัวนี้สำคัญมากใช่ไหมครับเราไปเซตให้มันสอดคล้องจะให้แสดงอะไรแล้วก็เซตคลิกแล้วก็เซตคลิกแล้วก็เซตนี่คลิกแล้วก็เซตนี่คลิกแล้วเซตต่างก่อนให้โชว์อะไรก็ว่าไปแสดงอะไรต่างก่อนเขามีเซตตรงไหนท่านก็ดูก็แล้วกันนะเสร็จแล้วก็โอเคเสร็จแล้วก็เนี่ยผมได้เรียนท่านไปแล้วว่าในการเขียนไฟล์แคทเขาจะระบุโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์แคทให้เราเราไม่ได้ที่ไปที่โฟลเดอร์เขาใช่ไหมครับในโฟลเดอร์เขาว่าไฟล์แคทเก็บอยู่ที่ไหนเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ใช้แคทเปิดหรือใช้แคทวิวเวอร์อะไรก็ว่าไปแล้วก็พิมพ์ใช่ไหมพิมพ์เอาใช่ไหมครับผมไม่มีแคทผมก็ใช้แคทวิวเวอร์ติดตั้งนะผมรู้สิเรียบร้อยแล้วเนี่ยในนี้มันมีแคทให้เราเห็นเนี่ยใช่ไหมนี่นะนะเนี่ยเลเยอร์ก็วาดไปใช่ไหมในแต่ละส่วนเนี่ยโอ้ไม่ได้เพราะนั้นจากที่เห็นไฟล์แคทที่อินพุตออกมาท่านระมัดระวังนิดนึงนะอย่างตัวนี้ผมไม่เห็นทิศทางในการวางเหล็กที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาเขียนดีเทลต้องระวังนิดนึงใช่ไหมครับตามพฤติกรรมตามหน้าที่ของวัสดุนะโอเคนะในแคทเนี่ยเสร็จแล้วแคทออกไปแล้วคลิกที่ไฟล์แล้วก็ exit แค่นั้นเองนี่กลับมาที่เดิมส่วนท่านใดต้องการใช้งานระบบที่จะนำไปสู่เรื่องการใช้บีมใช้อะไรก็ว่าไปเนี่ยก็คือให้ export ไฟล์เป็น PDF นะหรือไม่ก็เป็นอีกไฟล์ตัวนี้ PDSM ไอ้ตัวนี้เซตง่ายนะแค่คลิกไปปุ๊บแล้วคลิกตำแหน่งติดตั้งแล้วก็โอเคแค่นั้นเองเราจะรู้มันเขาจะไปเซฟโดยอัตโนมัติเซฟที่ไหนอะไรยังไงเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้นะเนี่ยเนี่ยเราให้ไปเซฟอยู่ที่นี่คลิกปุ๊บเพราะเวลาไปเปิดไฟล์เกี่ยวด้านนั้นก็มาเปิดไฟล์ที่เราเซฟไว้ตัวนี้เช่นเดียวกันนะก็เซฟโอเคไปแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ปิดแค่นั้นเองเพราะสรุปการใช้มีอยู่เพียงเท่านี้นะทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างอย่างง่ายทีนี้ตัวอย่างที่สองค่อนข้างครอบจักรวาลสาเหตุที่ผมไม่พาท่านทำตัวอย่างที่สองตั้งแต่ตอนเช้ามาเกรงว่ามันจะไม่จบอย่างนี้มันจะไม่ทันเวลาแต่ทีนี้ผมก็เรียนท่านว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตัวอย่างอย่างง่ายหรืออย่างยากขั้นตอนหรือวิธีการก็ทำอย่างนี้ทุกอย่างเพียงแต่เทคนิควิธีการข้อระมัดระวังระแวดระวังนั่นแหละไอ้สิ่งที่จะได้จากการไปอ่านไปศึกษาเองยิ่งไหมครับแค่นั้นเองเดี๋ยวนะในนี้มีอะไรอีกตัวนี้ไม่จำเป็นทีนี้เหลืออีกหนึ่งเซสชันเนี่ยก่อนพักเบรกจะลองขึ้นตัวอย่างที่สองไหมตัวอย่างสองอันหนักอีกละหรือลองทำสักตัวอย่างง่ายๆอีกเซสชันสองหรือยังไงดีเนี่ยลองทำเป็นป่องลิฟหรือสเต็ปบีมดีไหมง่ายๆนะครับทีนี้ก่อนพักเบรกนะฮะก็มาทนอีกนิดหนึ่งใกล้เซสชันที่สองนะทนอีกนิดหนึ่งนะพอพักเบรกเข้ามาแล้วอาจจะมาลองทำเป็นป่องลิฟมาสเต็ปฟุตติ้งดูโอเคไหมฮะเพื่อได้ใช้งานได้โอเคนะนะนะทนเอาหน่อยนิดเดียวแป๊บเดียวไหนๆได้กลับแล้วเพราะนั้นเอาอย่างไรก็พักเบรกก่อนเลยครับชื่นเอาเทคนิควิธีการในการทำสเต็ปฟุตติ้งสเต็ปบีมหรือทำป่องลิฟต์นะที่จริงในคู่มือในบทที่สองก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการง่ายๆครับวิธีการง่ายๆนะครับวิธีการง่ายๆ
วิธีทำท่านกลับไปที่กลับไปที่นิวก็ได้ครับทำเริ่มใหม่ก็ได้หรือไปอะไรฮะหรือไปเพิ่มในตัวนี้เราสร้างอันเดียวเอางี้ดีกว่าสร้างใหม่เลยดีกว่านะทำใหม่ดีกว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าคลิกนิวหรือโอเพ่นก็ได้ครับคลิกไปเลยเนี่ยเวลาสร้างใหม่อันนี้นี่ไฟล์ข้อมูลเราเก็บไปเรียบร้อยแล้วทุกครั้งที่เราเซฟมันเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับนะเก็บเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเราก็ไปเปิดตัวนี้คลิกเปิดโอเพ่นปั๊บนี่ฮะแล้วก็คลิกเป็น new project เนี่ยใช่ไหมครับตอนนี้ผมจะพาท่านทำstep beam กับเอาง่ายๆคือเอาง่ายๆพาท่านโมเดลโอเคไหมครับว่าวิธีทำไง step beamcombine footing ก็แล้วก็ฐานหลักที่เป็นปองลิฟโอเคไหมฮะนะทำเป็น new project แล้วก็โอเคไปนะครับโอเคไปก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้อะเนี่ยแล้วแต่เราจะสะดวกก็ว่าไปเนี่ยเสร็จแล้วก็โอเคนะปั๊บเสร็จแล้วเราก็มาสร้างอะไรสร้างโครงสร้างใช่ไหมครับสร้างโครงสร้างนะเราจะกำหนดค่าพารามิเตอร์ยังไงก็ได้นะก็บรรยายหมดแล้วค่าพารามิเตอร์เราก็กำหนดไปนี่เราจะกำหนดอะไรเป็นอะไรนี่เราก็กำหนดนะสมมติว่าเอากำหนดพารามิเตอร์ก็ได้นะกำหนดพารามิเตอร์นะกำหนดนะกำหนดปั๊บโค้ดนะครับเนี่ยผมก็เลือกเป็น ACI 318 metric นี่แล้วผมก็เซฟนี่เซฟปั๊บเซตติ้งเตอร์เรารู้แล้วตามโค้ดตามมาตรฐานก็ไม่ต้องไปเซตในเมื่อรู้แล้วสมมติว่าถ้าจะเป็นฐานแผ่ฐานแผ่ผมก็ไปกำหนดผมก็คลิก new กำหนดสมมติผมใช้8ตันสมมติว่าเอาอะไรก็ได้ QA เนี่ยเอา8ตัน10ตันก็ว่าไปเอา10เป็น Q God นะผมที่10เนี่ยเสร็จแล้วผมก็เซฟปั๊บเนี่ย10ต่อไปเสาเข็มถ้าผมจะใช้เสาเข็มผมก็ไปคิดที่เสาเข็มก็ระบุใหม่ก็นิวปั๊บเนี่ยก็พิมพ์ให้มันสอดคล้องนี่ใช่ไหมสมมุตินะครับเนี่ยเสาเข็มตอกพังกิจอันแรงเราก็ว่าไปนะครับเป็นเสาเข็มเหลี่ยมก็ว่าไปนะครับขนาดหน้าตัด300ก็ว่าไปเนี่ยยาว10เมตรนี่ก็ว่าไปครับรับโหลดเนี่ย30ตันก็ว่าไปนะสมมุติปอดปั๊บๆเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เซฟปังเสร็จแล้วก็กำหนดวัสดุคุณสมบัติวัสดุนะอย่าลืมกำหนดนะครับเนี่ยสมมติผมใส่ไปเรื่อยๆนะใส่ไปเรื่อยๆเฉยๆนะท่านอย่าไปยึดติดนะอาศัยตัวเลขพอคือเพื่ออธิบายเฉยๆนะใช่ไหมแต่ทั้งหมดต้องป้อนตามมกใช่ไหมตัวนี้นะตามมกอย่าลืมนะครับว่าถ้างานของเราการกำหนดค่าพวกเหล่านี้เนี่ยการกำหนดค่าพวกเหล่านี้ถ้ามันเหมือนถ้าจะใช้ในงานอื่นๆเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราต้องการไม่ต้องการมาป้อนใหม่อย่างนี้ในคู่มือเขียนให้นะท่าน export ไฟล์ไว้เก็บไว้ใช่ไหมครับเนี่ย export เวลาเราเปิดโครงการใหม่ๆเราก็ import เข้ามาแค่นั้นเองใช่ไหมครับในคู่มือเขียนไว้หมดแล้วนะเขียนไว้หมดแล้วนะในนี้ท่านก็สมมุติท่านก็เลือกไปเนี่ยท่านก็เลือกไปเอ๊ะมีทันใดร้อนไหมครับมีไหมผมว่ามันร้อนๆอยู่ใช่ไหมแล้วก็ใส่ค่ามูลัสเนี่ยตัวนี้ก็ใส่ไปนะครับค่ามูลัสอยู่ของเหล็กใช่ไหมครับของเหล็กของอังกฤษก็ว่าไปสมมุติน่ะก็เซฟนะครับแต่เมื่อกี้นี้เสาเข็มอย่าลืมนะเสาเข็มนะอย่าลืมป้อนตรงนี้ถ้าไม่ป้อนตรงนี้อันตรายเมื่อกี้ไม่ได้ป้อนยังไม่หนีครับเสาเข็มต้องป้อนนะครับต้องป้อนนะต้องป้อนนะอันนี้ต้องป้อนสมมติผมใส่พื้นที่ในตัดเนี่ย
มมุติใช่ไหมครับผู้ที่จะตัดอย่าลืมนะเราก็เซฟใช่ไหมอย่าลืมอย่าลืมทำเร็วๆเดี๋ยวก็พลาดโคเวอริ่งเนี่ยอ๋อสมมุติว่าเรารู้เราก็ป้อนไปเนี่ยเนี่ยอันนี้อยู่ๆก็เป็น2มิลเนี่ยมันไม่ใช่นะ75แต่ถ้าเราจะถึงวิเคราะห์ออกแบบอะไรตรงนี้ต้องเซตให้ครบใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผมจะพาท่านโมเดลแค่นั้นเองใช่ไหมฮะเพราะอันนี้ผมไม่เซตก็แล้วกันนะถือว่าท่านรู้ค่าระบบโอเครู้เรียบร้อยละเซฟเสร็จแล้วผมก็ออกไปแค่นั้นเองจบเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือสร้างชื่อโปรสร้างชื่อโครงสร้างก็นี่เห็นไหมครับผมก็สมมุติว่าสร้างชื่ออะไรก็ได้นะโอเคแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าผมต้องการสร้างเป็นสเต็ปพุดดิ้งคอมไบน์พุดดิ้งแล้วก็ป่องลิฟลองทำ3อย่างดูนะครับผมก็จะสร้างผมก็จะไปอะไรครับพอสร้างโปรเจกต์เรียบร้อยก็ไปสร้างอะไรกำหนดใช่ไหมครับกำหนดตำแหน่งในการลงเนี่ยก็คลิกปั๊บถ้าสมมุติว่าทำอย่างนี้เราจะทำไงถ้าสมมุติว่าผมต้องการทำอย่างนี้สมมุตินะสมมุติอันนี้เป็นสเต็ปฟุตติ้งถ้าผมคำนวณทำอย่างนี้นะสเต็ปฟุตติ้งต้องใส่ไทป์เกอร์ฐานรากต้องไม่เท่ากันใช่ไหมครับแสดงว่าเราก็กำหนดนี่ก็เป็นต่อหม้อตัวนึงนี่ก็ต่อหม้อตัวนึงเพราะเราใส่ต่อหม้อใช่ไหมครับเอาต่อไปถ้าผมต้องการใส่คอมไบน์พุดดิ้งคอมไบน์พุดดิ้งมันใช้ได้2แค่นั้นเองจะวางแบบนี้หรือวางแบบนี้ก็แล้วแต่เพราะนั้นตำแหน่งต่อหม้อต้องเท่าเดิมเท่ากันใช่ไหมครับต่อไปแล้วผมต้องการใส่ป่องลิฟต์นะลิฟต์นะลิฟต์นี่ผมก็เอาผมใส่ฐานรากเป็นตัวเดียวเนี่ยใส่ตรงไหนก็ได้ครับเอาเป็นตัวเดียวต่อไปผมจะขยายแค่นั้นเองครับเนี่ยวางงี้เอาสมมุติอันนี้4เมตรอันนี้4เมตรอันนี้4เมตรอ่ะเนี่ยเพื่อเห็นภาพอีกตัวนึงถ้าทันค่อยว่ากันเนี่ย4เมตร4เมตรเนี่ยอันนี้2 2ใช่มั้ยอ่ะป้อนอย่างงี้เพราะฉะนั้นต่อหม้อของท่านที่เวลาใส่จะเป็นยังไงนะครับ1 2 3 4 5ใช่ไหมครับนี่ทำไปเลยนะป้าผมก็ใส่ไปเลยนะก็เริ่มใส่เลยป๊าบมันมี5ตำหม้อใช่ผมก็ใส่เลยเนี่ย1 2 3 4 5ตำหม้อที่1ก็คือ00อยู่แล้วใช่ไหมครับสมมติตำหม้อที่2คือx 4000 y ก็0อยู่แล้วเซฟนี่เห็นไหมเซฟต่อหม้อที่3 x 0สมมุติ y 4,000ใช่ไหมผมก็เซฟเห็นไหมครับต่อหม้อที่4ต่อหม้อที่4ก็4,000แต่สมมุติเซฟเห็นไหมครับต่อหม้อสุดท้ายเนี่ยสมมุติอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่4312ก็คือ y x 2,000 ใช่ไหม x 2,000 y 12,000 เซฟปังเนี่ยy ไม่ใช่สิy 4 8 8สิก็เซฟปังนี่แม่งจบจบเรียบร้อยจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้ไหมครับหลังจากนั้นเราก็โคลดไปจะเป็นอย่างนี้โอเคไหมฮะเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วทำแป๊บเดียวเห็นไหมตรงนี้เราจะทำเป็นสเต็ปฟุตติ้งนี่เป็นคอมไบน์อันนี้เป็นป่องใช่ไหมครับป่องลิฟต์แค่นั้นเองเพราะนั้นพอเราสร้างลงจุดมาเรียบร้อยต่อไปที่สำคัญคือตรงนี้ตรงกรุ๊ปนี่ใช่ไหมครับตรงกรุ๊ปถ้าตัวนี้ตัวนี้เป็น step footing ถ้าผมต้องการให้ตัวนี้ชิดเขตตัวไหนก็ได้ชิดเขตแสดงว่า2ตัวนี้ฐานห้ามใช้คำว่าแซมต้องเป็น different ใช่ไหมครับต้องระบุเป็น different ผมก็ไปที่แต่ถ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็น combine ไอ้
ไอ้ตัวนี้มันเหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าโหลดเสาต้นนี้กับต้นนี้เสาสมมุติด้านนี้ชิดเขตด้านนี้ภายในโหลดที่ลงเสาแต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่มั้ยครับแต่โหลดที่ลงเนี่ยเราไประบุในขั้นตอนการใส่โหลดอยู่แล้วว่าในแต่ละจุดต่อเนี่ยโหลดใส่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้คอมไบน์ตัวนี้เราก็ดีไซน์เป็นสมมุติเป็นแซมก็ได้ถ้าสมมุติว่าผมต้องการให้ตัวนี้เป็นฐานรากฐานแผ่แต่ตัวนี้ผมสมมุติเลือกเป็นแมตพุตติ้งแต่ผมต้องการให้เป็นเสาเข็มใช่ไหมครับจะต้องทำเป็นป่องลิฟต์อ่ะผมก็ไปที่กำหนดเลยกำหนดปั๊บกรุ๊ปผมก็นิวปั๊บตัวแรกผมก็เป็นสแตรปนี่สแตรปแต่สแตรปนี่มันต้องเป็นไอโซเท่านั้นใช่ไหมครับเป็นสารเดียวๆแล้วลากเกิร์ดเชื่อมใช่ไหมครับสแตรปสแตรปนะครับถ้าผมจะเป็นไม่เป็นไอโซผมก็เป็นสโลปก็ได้เห็นไหมในกรณีสเต็ปเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆคือถ้าเป็นสเต็ปฟุตติ้งไม่เป็นไอโซก็เป็นสโลปใช่ไหมครับแค่นั้นเองในการแก้ไขปัญหาฐานรากโครงสร้างนะครับผมเขียนในบทที่4ผมเขียนไว้ชัดเจนผมไปอ่านดูหัวข้อ 3.1-3.2 ที่ย่อยถ้าหาวิเคราะห์ไปแล้วมันไม่ผ่านก็คืออะไรล่ะสามารถส่งข้ามส่งถ่ายแรงจากฐานล่างนึงไปฐานล่างนึงก็ได้ใช่ไหมโดยใช้สแตปฟุตติ้งหรือคอมไบใช่ไหมหรือจะเพิ่มขยายก็ได้มีหลายวิธีสมมติว่าผมใช้เป็นไอโซแต่ละฐานนะแต่ละฐานให้ไม่เหมือนให้เป็นดิฟเฟอเรนซ์ใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าแซมปั๊บสมมติว่าชิดเขตปั๊บอันนึงชิดเขตอันนึงไม่ชิดเขตถ้าเรามากำหนดแซมปุ๊บมันจะเหมือนกันเด้เลยใช่ไหมครับมันต้องต่างกันต้องเป็นดิฟเฟอเรนซ์แล้วผมให้เป็นฐานแผ่ไหมครับนี่เสร็จแล้วผมก็เลือกพวกนี่ไหมครับพอเลือกเสร็จแล้วก็ลองทำดูตามก็ได้ครับเลือกแล้วก็ส่งมาแล้วก็เซฟแค่นั้นนี่ได้ละเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นฐานที่เป็นฐานเดียวๆที่เป็นสเต็ปฟุตติ้งผมให้เป็นฐานลากวางบนดินไม่ใช่วางบนเสาเข็มเพราะนั้นถึงเลือกตัวนี้แล้วให้เป็นดิฟเฟอเรนซ์เพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่เขียนรูปให้ดูเพราะว่าเราต้องการให้ด้านหนึ่งชิดเขตเพราะนั้นต่อหม้อจะวางเยื้องใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งภายในต่อหม้อวางภายในเพราะนั้นถ้าเรากำหนดแซมแล้วจะมีปัญหาแน่นอนใช่ไหมครับต้องกำหนดเป็นดิฟเฟอเรนซ์ต่อไปผมต้องการทำเป็นคอมไบผมก็นิวผมก็คอมไบใช่ไหมก็พิมพ์อะไรก็ได้ที่สอดคล้องเนี่ยคอมไบผมก็ไปเลือกคอมไบคอมไบในแนวแกนไหนแกน x ใช่ไหมครับนี่ x วันในแกน x ผมก็เลือกคอมไบ xถ้าผมต้องการให้เป็นฐานแผ่เนี่ยสมมติว่าผมให้เป็นแซมไซส์เนี่ยจริงๆมันฐานแผ่อันเดียวแล้วนะเนี่ยคลิกเลือกปั๊บแล้วก็ส่งไปปั๊บแล้วก็เซฟนี่มาเห็นไหมครับต่อไปตัวนี้ผมต้องการให้เป็นฐานลากป่องลิฟต์นะครับป่องลิฟต์นะป่องลิฟต์ผมก็เอาใหม่เลย new ปั๊บนี่ใช่ไหมครับลิฟคอร์สมมุติอ่ะลิฟคอร์นะลิฟคอร์เนี่ยผมกำหนดให้ตัวนี้เป็นเออริเกล่าหรือเป็นแมทก็ได้นะสมมุติผมไม่ให้เป็นแมทผมต้องการให้เป็นเสาเข็มผมก็พายเสร็จแล้วผมก็เลือกเสร็จแล้วก็ส่งมาด้านนี้เสร็จแล้วผมก็เซฟจบแล้วครับทีนี้เพียงแต่ว่าในกรณีของสเต็ปฟุตติ้งตัวนี้เราจะต้องใส่อะไรใส่ไทเกอร์เดอร์ใช่ไหมครับแค่นั้นเองพอจบแล้วผมก็ออกไปโค้ดปั๊บมาได้ผมได้แล้วร้อยเห็นไหมครับเนี่ยจะไม่ยุ่งยากนะครับอ้าวเมื่อกำหนดกรุ๊ปเรียบร้อยต่อไปถ่ายใส่ไทเกอร์เดอร์ของ2ตัวนี้ใช่ไหมครับผมก็ใส่ไทเกอร์เดอร์ปั๊บคลิกปั๊บไทเกอร์เดอร์ในส่วนไหนในส่วนของฟุตติ้งตัวไหนล่ะฟุตติ้งที่เป็นสเต็ปเห็นไหมครับเราก็ไปเลือกสเต็ปเราคลิกเลือกปั๊บนะฟุตติ้งสเต็ปทีนี้นี่คือสเต็ปของเราเราก็ลากไปลากมาเพื่อให้มันอยู่ในตำแหน่งได้ย่อขยายวิธีการก็คือในการใส่สเต็ปทำไงอ่ะเราก็เอาเมาส์ไปวางจะเกิดเครื่องหมายกากบาทใช่ไหมครับเวลาคลิกปุ่มเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งเห็นไหมแล้วปล่อยเมาส์ลากไปแล้วคลิกปั๊บอันนี้จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
เราฮิกยอมรับโอเคปั๊บแต่มันยังต่อเนื่องเราคลิกขวามือเพื่อหยุดคลิกขวามือเพื่อไม่สร้างต่อถ้าเราต้องการสร้างต่อก็ไปเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่สร้างคานยึดไปเรื่อยๆเห็นไหมนี่เห็นไหมเราคลิกขวามือปุ๊บจบนะถ้าเราต้องการเห็น 3D ก็คลิกปั๊บเห็นไหมมาแล้ว 3D เห็นไหมครับนะ 3D คลิกนะคลิกเนี่ย 3D คานมันยังมีขนาดที่ไม่เป็นไปตามที่เรากำหนดเขาเอาตามมันใช้ตาม default อยู่มันถึงเห็นขนาดเท่านี้เราก็เซตขนาดไปสิเซตพอเราเรียบร้อยแล้วเราอย่าลืมเซฟนะเซฟเขาหน่อยเซฟด้วยเรื่อยๆนะครับเอาทีนี้เราต้องการตั้งชื่อตัวนี้ให้สอดคล้องกับเวลารายงานผลสมมติว่า GB 1สมมติหรือ step foot สมมติ GB จริงๆแล้วเป็น step B ใช่ไหมผมต้องการให้มันหน้ากว้างเท่าไหร่ล่ะหน้ากว้างตัวนี้จะต้องโดยความตามความเป็นจริงแล้วจะต้องไม่เกินหน้ากว้างในการแบบจริงๆควรจะน้อยกว่าหน้ากว้างของเสาใช่ไหมครับในความเป็นจริงเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับอะไรเกี่ยวเนื่องของเหล็กปลอกใช่ไหมครับสังเกตดูรอยต่อระหว่างเสาอาคารเนี่ยเหล็กปลอกถามว่าระหว่างเสาอาคารเขาใส่เหล็กปลอกตัวไหนครับใส่เหล็กปลอกเสาหรือคานเนี่ยตรงโซนคิวเลอร์นะอันนี้โซนสังหารนี่ผมตั้งเองนะครับเหล็กปลอกตรงรอยต่อระหว่างคานกับเสาเขาจะใส่เฉพาะเหล็กปลอกในเสาเท่านั้นถามว่าทำไมไม่ใส่เหล็กปลอกคานพอมองออกไหมครับเพราะเหล็กยืนของเสาคือเหล็กปลอกของคานนั่นเองจริงหรือเปล่าครับมองผ่าไหมนี่แหละคือผลว่าทำไมถึงต้องเอาเหล็กแกนของอะไรของคานวิ่งเข้าในเสาเข้าใจหรือยังครับอันนี้คือพื้นฐานตัวหนึ่งครับเอาละตัวนี้เอาสมมติผมใช้25.00ผมใช้ลึกสมมติสเต็ปฟุตติ้งนะโดยทั่วไปเราจะต้องแข็งเป็นริจิตหลักของมันนะครับลิสเต็ปฟุตติ้งนะสเต็ปฟุตติ้งเป็นตัวบาลานซ์โหลดหรือส่งข้ามแรงเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องแข็งต้องลึกต้องใหญ่เพราะฉะนั้นใครท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับสเต็ปฟุตติ้งนี่ต้องลึกต้องใหญ่นะครับมันต้องริจิตเป๊ะนะต้องแข็งแรงนะแล้วจะต้องวางสูงกว่าคอนแทคของดินใช่ไหมครับอย่าให้สัมผัสกับดินเพราะฉะนั้นอันนี้สมมติผมใช้60เนี่ยเสร็จแล้วก็ลองเซฟไปดูเซฟปั้งเขาจะกลับเห็นไหมครับเห็นไหมเอาแล้วตำแหน่งในการวางจะวางไงเอาสมมติผมวางนี่คือตำแหน่งในการวางปั้งท่านใดที่เคยถามผมแล้วตอนนี้เขาบอกว่าให้ตรงการวาง50หมายความว่าท้องของสเต็ปเนี่ยวางจากหลังตัวนี้50นี่ถ้าเราต้องการเอาตัวนี้ลงมาวางในนี้เราต้องรู้ว่าตัวนี้หนาเท่าไหร่หรือขยับลงมาอันนี้50แล้วใช่ไหมนี่50ถ้าเรารู้ว่าตัวนี้หนา60ถ้าเราต้องการลงมาให้100 5เซนแล้วก็50บวกเท่าไหร่ล่ะเอาสมมติผมใช้50บวก40เป็น900นี่สมมติลบมันต้องลบใช่ไหมไม่ใช่ดิถ้า0นี่มันอยู่ที่ข้างล่างมันอยู่ที่พอดีถ้า0นะเห็นมั้ยนะถ้าต้องการลงไปอีกสมมุติผมใช้ลบทำไมไม่ได้ลบสมมุติผมลบ50เซฟไม่ได้นี่คือข้อจำกัดของซอฟต์แวร์สรุปง่ายๆคือ step footing อ่ะควรจะวางอย่างนี้ดีที่สุดแล้ว1ตัวเนี้ยตามที่ดีเป๊ะห้ามสัมผัสกับดิน2 step footing ถ้าวางงี้ปั๊บเนี่ยเหล็กเสริมหลักควรจะวางไงแบบที่นี่นี่ขนาดด้านนี้หรือด้านนี้ก็ต้องพิจารณาดูพฤติกรรมของโครงสร้างว่าดัดไปด้านไหนใช่ไหมครับอย่าเอาความรู้สึกหรือที่เรียนหรือเห็นในตำราอย่าเอาโดยเฉพาะท่านที่มีซอฟต์แวร์ตัวใหญ่ระดับโลกเนี่ยจำลองดูท่านจะเห็นการเสียรูปเสริมเด็กตามพฤติกรรมคือการเสียรูปจริงไหมครับแล้วท่านจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราเสริมเด็กผิดหรือเปล่าบางตึกนะที่เป็นตึกใหญ่ๆเนี่ยฟลอร์เดียวกันเนี่ยเสริมเด็กกลับไปกลับมาเยอะแยะไปหมดเลยต้องเสริมตามพฤติกรรมเพราะนั้นตรงนี้เรามาระวังโอเคนะนี่คือ step footing นี่คือที่เหล็กเสริมเราเลือกเป็นอย่างนี้ทีนี้เราต้องการดูว่าเหล็กเสริมเป็นยังไงเราคือคลิกตัวนี้มันทำไมไม่ไปคลิกปั๊บนี่เห็นไหมเราก็กำหนดเหล็กเสริมในกรณีของสเต็ปฟุตติ้งนี่เหล็กเสริมต้องเป็นเหล็กเสริมโมเลนดัดกลับเพราะนั้นเหล็กเสริมมันต้องเป็นเหล็กเสริมมากกว่าข้างล่างหรืออย่างเก่งเท่ากันจริงหรือเปล่าครับ